กดีแล้วเหลืออีกน่าจะสวยงามค่ะใช่ก็แน่นๆค่ะช่วงนี้แล้วตอนนี้รับงานสอนไหมครับสอนช่วงนี้ก็ไม่ครับอาจารย์ก็แบ่งเวลาตรงเวียงอย่างเมื่อวาน6งานก็ได้ครบทุกงานแต่เรียกว่างานรุมเลยไหมคะตอนนี้ค่ะช่วงนี้ก็แน่นอยู่เหมือนกันค่ะช่วงนี้เราแบบกลัวว่าเดี๋ยวเราจะถูกหามส่งโรงพยาบาลเหมือนกับคนอีกไหมก็อันที่หนูเข้าโรงพยาบาลคือว่าหนูเป็นโรคเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะไม่ได้เกี่ยวว่ากับงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็มีเชื้ออยู่แล้วเพราะว่าเหมือนว่ารักษาไม่ได้หายขาดกินยาไม่ค่อยติดต่อกันก็เลยแบบว่ามีเชื้อก็กลับมาเป็นวันนึงได้มีกี่งานก็เดี๋ยวนี้มากที่สุดก็6ค่ะ6งานแหละใช่แล้วนี้ไม่กลัวแบบไม่สบายเลยก็กลัวอยู่แต่ว่าก็พยายามดูแลตัวเองค่ะพยายามที่มันรักษาสุขภาพก็พยายามบอกว่าตัวหลังคือเหมือนเราชื่อถุงยาถุงยาแล้วก็ถุงยาประมาณแฟนของเขาถุงยากเหรอก็ไม่นะคะถ้าเกิดไปเจอหนูตามปั๊มที่ไหนเข้าถึงง่ายมากเลยเธอได้ข่าวนี้บ้างไหมคะแน่เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้เปิดโทรศัพท์เล่นโซเชียลด้วยหรือเปล่าเลยไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่ามีอะไรยังไงตอนนี้ข่าวแบบนี้เราจะรู้สึกต่อไปเราจะหนูคิดว่าตัวหนูไม่ได้เข้าถึงยากนะคะก็ไม่ได้จะปรับตัวอะไรเพราะว่าก็ปกติไปไหนก็อย่างเดินเข้าน้ำก็ไปคนเดียวไม่ได้เลยบางทีก็ไปกับแม่ไปกับแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาขอถ่ายรูปได้ปกติแล้วเราแบบพอดังแล้วมีเพื่อนก็เลยแบบยืนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นะคะก็ปกติค่ะเดิมที่มันแรงมากจนตอนนี้ก็คือเริ่มซ้อมประมาณ5เต้นแล้วก็ทั้งเสื้อผ้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ชุดใหม่อ๋ออันนี้ยังเป็นชุดเก่าอันนี้ชุดเป็นชุดเมื่อปีที่แล้วค่ะมันชุดใหม่นี้มันจะออกมาในแบบมันสั่งตัดไปในคอนเซ็ปต์ผู้สาวค่ะแล้วค่ะก็จะเป็นชุดยีนค่ะแล้วก็มีชุดสีทองสีรองเป็นสีคอนเซ็ปต์ของลำไยรองเท้าก็คือแต่ว่าตัดแบบว่าไม่ได้เซ็กซี่มากเท่าไหร่ที่เซ็กซี่นิดๆค่ะยังจะมีขาสั้นมีขาสั้นค่ะเป็นเกงขาสั้นก็ยังคงมีขาสั้นอยู่ไม่รู้แล้วภาพเต้นเราได้ตัดอะไรเยอะก็เยอะค่ะก็ไม่ได้มีท่าพิสดารเลยมากมีแค่เพลงใหม่ที่พี่แคนดี้ยังคงท่าสะพานโค้งไว้ท่าเดียวค่ะก็จากตอนนั้นพอของช่องออกมาตัดห้ามเราต้องเรียบร้อยขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังดูไม่ได้ตามนั้นเท่าไหร่ก็เลยยังมองว่าเราไปดูตามงานมาอาจจะใช่แต่เราปรับเยอะไปไหมครับเยอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกออกมาพูดอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับเยอะเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ไปชมคอนเสิร์ตก็จะงงเลยว่าอะไรเนี่ยไม่เต้นเลยว่ามีช่วงนี้หนูไม่เต้นเลยตอนนั้นเครียดไหมครับที่ผู้ใหญ่ออกมาตีไม่ค่ะก็พร้อมที่จะปรับตามคำสั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรแล้วที่ไหนทางค่ายนะคะคือแบบได้มีการที่เรียกเราว่าแบบปรับเปลี่ยนเราอะไรเงี้ยแค่บอกว่าให้ซอฟให้เซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรมันทำให้เราทำงานลำบากขึ้นไหมเพราะว่าคนจับตามองตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ยากค่ะก็ปกตินะคะอย่างเช่นเพลงใหม่ตอนนี้ออกมาก็แบบบอกยอดวิวทะลุแล้วเหมือนกันค่ะผู้สาวขาเฟี้ยวค่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษก็ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ10ล้านแล้วแล้วทั้งหมดมีกี่เพลงถ้ากับเพลงของหนูจริงๆมีประมาณ3-4เพลงนี่แหละค่ะแต่ว่าที่คนรู้จักก็น่าจะเป็นผู้สาวขาเลาะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักก็ได้เป็นผู้สาวขาเฟี้ยวสองเพลงเรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนนี้ของเรานี่คือมาแรงมากเลยนะเรียกได้ว่าลำไยห้างแตกกันเลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับสำหรับเพลงใหม่แล้วก็เพลงผู้สาวขาเลาะนะคะที่ติดตามแล้วก็ทุกคนก็ดูด้วยนะคะทุกคนกำลังใจด้วยค่ะ